1, 2, 3, 4สวัสดีงามต้องมีเสียงหัวเราะอันเป็นเอกลักษณ์นะครับผมพบกับณปูนะฮะใน Channel ปูสรทันเรียนกีตาร์กับณปูกันอีกครั้งนึงวันนี้มาในหัวข้อที่มีชื่อว่าฝึกสเกลฝึกลูกกริกฝึกโซโล่ฝึกอิมโพไวท์คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราจะยัดมันลงไปในคอร์ดโดยวันนี้เนี่ยนะปูจะมีแบบฝึกหัดที่เป็นระบบระเบียบที่เป็นขั้นตอนที่แบบว่ามือใหม่สามารถจะค่อยๆฝึกกันไปได้เรื่อยๆนะครับผมตัวอย่างของวันนี้จะอยู่ในคีย์ของ D major scale ทำไมวันนี้ถึงมาเป็น D major scale ไม่มีอะไรมากฮะเบื่อคีย์ C ปกติเวลาทำเราก็จะทำในคีย์ C ใช่ไหมมันก็จะมีปัญหาว่าเพื่อนๆบางคนพอไปเล่นในคีย์อื่นๆเนี่ยเราจะเริ่มมองภาพไม่ออกว่าเฮ้ยแล้วมันจะไปยังไงล่ะเพราะเรื่องแบบนี้นะปูไม่ได้ทำคลิปนี้เป็นคลิปแรกไม่ได้ทำเป็นตอนแรกคือทำหลายตอนแล้วไม่ว่าจะเป็นเกาโง่ๆตีคอร์ดง่ายๆให้เป็นเพลงสเกลกับเกาเราจะเอามารวมกันหรือพื้นฐานการฟิงเกอร์สไตล์หรือพื้นฐานการอิมโพไวท์หรือว่าไล่สเกล3เฟสแรกก็สามารถสร้างอิมโพไวท์ได้คือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันคือเรื่องเดียวกันหมดแต่ก็อย่างว่าสาเหตุที่เราหยิบจับกลับขึ้นมาทำอีกครั้งหนึ่งก็อยากจะให้มันเป็นอะไรที่เพิ่มความละเอียดเพิ่มแบบฝึกหัดเพื่อให้เพื่อนๆสามารถที่จะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆเราจะได้เล่นอย่างมีความสุขไปด้วยกันเช่นกันครับผมนะฮะก่อนที่จะชมกันต่อไปแวะขายของแป๊บนึงตอนนี้เพื่อนๆสามารถสนับสนุนณปูได้แล้วนะครับโดยการสมัครเป็นสมาชิกเมมเบอร์ทาง YouTube ด้านล่างใต้คลิปนี้เลยนะฮะหรือวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือว่าร่วมสนับสนุนณปูโดยการสนับสนุนค่ากาแฟตามเบอร์บัญชีด้านล่างนี้นะครับผมคนละ5บาท10บาทนะครับไม่ต้องเยอะนะฮะให้มาเยอะแล้วเถินเดี๋ยวตาค้างกินกาแฟมากเกินไปพร้อมหรือยังฮะพร้อมแล้วไปกันโอเคในเมื่อวันนี้เราเริ่มกันที่ D major scale เพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยแบบฝึกหัดแรกที่จะต้องทำให้ได้เลยนะครับก็คือการไล่ D major scale บางคนอาจจะไล่ D major scale ได้แล้วในฟอร์มแบบนี้อะไรก็แล้วแต่บางคนคือคุณจะไล่ได้ฟอร์มไหนไม่รู้แหละนะปูขอให้เก็บมันเอาไว้ในใจก่อนเพราะวันนี้เนี่ยเราจะเล่นให้มันอยู่ภายใต้ขอบเขตของการจับคอร์ดเนี่ยก็คือ D เนี่ยเราจะอยู่ภายใต้ขอบเขตของมันสั้นๆมาไม่เกินเฟรตที่5ไม่เกินช่องที่5เพราะฉะนั้นนะครับผมคนที่ไล่ได้แล้วลองดูซิว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนฟอร์มวิธีการไล่เริ่มสายที่4สายเปล่าก็คือเรมีฟาอันนี้ทบทวนนะดูโน้ตดูแท็บด้านล่างประกอบไปด้วยเลยจะได้ไม่งงเนาะ0 2 4 5ลงมาสายที่3 2 4สายที่2เป็น2 3 5สายที่1เป็น235เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น
สายที่2กับสายที่1เราจะไล่เหมือนกันก็คือ2 3 5 2 3 5ส่วนสายที่3เป็น2 4ส่วนสายที่4เป็น0 2 4 5นะครับผมซึ่งมันจะจบที่ตัวลามันจะไม่จบที่ตัวเรคือมันจะไม่จบ2ออกเทปเดี๋ยวมันจะมีเหตุผลว่าทำไมนะครูถึงให้ไล่แค่นี้พอนะครับผมนะเราจะไล่เสียงกันมานะก็คือเรมีฟาซอลลาทีโดเรมีฟาซอลลาเอามาจบแค่เสียงลาพอลาซอลฟามีเรโดทีลาซอลฟามีเรนะครับเราจะไล่แบบนี้เอาให้คล่องเลยคล่องในที่นี้คือเพื่อประโยชน์ให้นิ้วของเราเนี่ยมันสามารถที่จะจำร็อกจำตำแหน่งได้ว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะจิ้มช่องไหนได้บ้างโดยที่มันจะไม่เพี้ยนเมื่อเราสร้างลูกริกลูกโซโล่ลูกอิมโพไวส์เข้ามาในคอร์ดนะครับวิธีการฝึกยังไงลองเปิดเมโทรนอมครับผมเอาสักจังหวะ65พอช่วงแรกไม่ต้องห้าวไวเบรกนั้นไม่ต้องห้าวนะครับเนี่ยเรานับอย่างเงี้ย3 4 1 2 3ไล่เป็นตัวดำ1จังหวะต่อ1เคาะง่ายๆเลยเรมีฟาซอลลาแล้วก็ไล่กลับเช่นเคยเมื่อเราสามารถไล่1จังหวะได้แล้วคราวนี้ไล่เป็น2ตัวต่อ1จังหวะแบบนี้ฮะ65เท่าเดิม BPM นะครับผมเมื่อกี้เรานับ1 2 3 4ใช่ไหมตอนนี้มันจะกลายเป็น1 and 2 and 3 and 4อ่ะนะปูนับให้ดูก่อนนะครับผม2 3 4 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4เมื่อได้2จังหวะคราวนี้แอดวานซ์ขึ้นไปนะครับผมเพื่อให้นิ้วเรามันจำได้เป็นขบเคนที่ไล่ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเราจะไปพร้อมๆกันโดยนับในลักษณะอย่างนี้ครับผม1 2 3 4 1 ER and 2 ER and 3 ER and 4 ER and คนที่ยังไม่คล่องไม่เป็นไรนะค่อยๆคิดค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับลองดูเนื้อปูไปก่อนนะครับเราจะค่อยๆจับจังหวะมันให้ได้ครับ1 23 4ค่อยๆไปอันนี้คือแบบฝึกหัดที่1คราวนี้เราเอาทั้งแบบฝึกหัดที่1เนี่ยทั้ง3แบบเนี่ยมารวมกันเพื่อที่จะไล่ให้มันคล่องเดี๋ยวลองดูนะเราจะทำยังไงนะครับเริ่มจากตัวดำตัวขบเคนแล้วก็ตัวขบเคน1ชั้นแล้วก็ตัวขบเคน2ชั้นนะครับผมลองดูนะไปพร้อมๆกันนะคนที่ทำไม่ได้ไม่เป็นไรนะดูไปก่อนแล้วค่อยไปฝึกก็ได้โอเคครับผมมาเริ่มกัน1 2 3 4ที่1แบบฝึกหัดที่2ให้เรามอง4คอร์ดหลักๆตอนนี้ครับก็คือคอร์ด D คอร์ด B minor คอร์ด G แล้วก็คอร์ด A นะครับผมแต่ว่าเราจะไม่เล่นทั้งหมดเราจะเล่นแค่เบสของมันก็คือ D B minorG แล้วก็ A ในลักษณะนี้ครับคอร์ด D นะครับเราจะมาจังหวะที่1ให้นับแบบนี้ฮะ1 R and D เฉพาะคำว่า1กับ and R ไม่ดีดนึกเหมือนแบบว่ามันจะกระตุกนิดนึงอีกทีนึงนะ1 2 3 4 1 R and ใช่ไหมอีกทีนึงนะ1 R and อีกทีนึง1 R and
three four one and 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 three four คีย์เวิร์ดสำคัญที่จะทำให้เราฝึกอันนี้ได้คืออะไรปากเราท่องไปด้วย one and three four 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 แต่สิ่งที่อยากจะให้ทำมากๆเลยคือว่าฝึกไอ้อย่างเนี้ยตามเมโทรนอมโหลดมาเลยครับผมในโทรศัพท์มือถือใน iPad iPhone จะเป็น Android หรือ iOS มีให้โหลดเมโทรนอมมาใช้แล้วตั้ง BPM หรือว่าเทมโปที่65ก็พอไม่ต้องเร็วไปกว่านี้นะครับไม่ต้องเร็วไปกว่านี้แล้วเนี่ยคิดตามเนี่ยติ๊กคือจังหวะที่1ติ๊กเนี่ย1 2 3 4 1 and 3 4 1 and 3 4 1 andthree four จากนั้นเราดีดเข้าไปในจังหวะที่เราพูดว่า one กับ and ลักษณะนี้ two three four one and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  three four โอเคเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วต่อไปแบบฝึกหัดต่อไปนะครับผมจาก D major scale เมื่อกี้ใช่ไหมเราตัดสั้นๆมาเลยครับเราตัดสั้นๆมาที่ลาตัวแรกเลย2 4อันนี้คือสาย3สาย2 2 3 5สาย1 2 3 5ช่วงแรกอาจจะเป็นคาเบ็ด1ชั้นก่อนก็ได้นั่นก็คือปัม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 แค่นี้ฮะเดี๋ยวเราจะเอาไอ้เนี่ยมารวมกันก็คือ one and do 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 one and do 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 one and do 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 one and ก็คือ D B minor G A แต่เราทำช้าๆก่อนยังไม่ต้องเปิดเมโทรนอมก่อนก็ได้นะครับผมดีช้าๆก่อนนะปูเข้าใจว่าผู้ที่หัดแรกๆที่ยังไม่เคยเจอเมโทรนอมเนี่ยโอ้โคตรวิบัติเลยนะแต่อยากให้ทำได้นะครับผมดีดเบสก่อนเลยครับ one and แล้วก็ one and one and ปัม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  one and เห็นไหมปั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 ม one and โอเคเมื่อมีความรู้สึกว่าเริ่มคล่องลองเปิดเมโทรนอมนะครับผม65เท่าเดิมฮะยังไม่ต้องห้าวไวไปกว่านี้เดี๋ยวมันจะปวดกระบาลนะครับ1 2 3 4 1 and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  1one and one and one and โอเคเมื่อเราสามารถคิดว่าเฮ้ยเราคล่องคราวนี้ไอ้จังหวะที่มันเป็น one and เนี่ยไอ้ช่วงคอร์ดแรกคอร์ดดีเนี่ยถามว่าทำไงต่อไปนะครับผมเติมให้มันเป็นคอร์ดจากคอร์ดดีเมื่อกี้เราดีดแค่เบสใช่ไหมอันนี้คือแบบฝึกหัดต่อไปแล้วนะดีดแค่เบสนะเราจับคอร์ดดีเต็มรูปเลยครับผมเป็นลักษณะนี้ฮะดึงเห็นไหมดึงตบดึงก็คือ one a and แต่ a เนี่ย a เราใช้การตบลงไปเพื่อให้เสียงมันเงียบๆ one a and แล้วก็ปัม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  b minor one a andดึง b minor ก็ดึงสาย5กับสาย2คู่กันหรือจะดีดก็ได้ดีดดีดดีดตบดีดก็ได้เอาที่ถนัดเลยบางคนอาจจะแบบว่าดึงยังไม่ถนัดเอาดีดก็ได้ดีดตบดีดดีดตบดีดหรือดึงตบดึงแต่ให้มันเป็น one and แล้วก็
one a and bam 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 one a and bam 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 one a and bam 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 one a and คราวนี้ลองเปิดเมโทรนอมดู two three fourค่อยๆทำให้คล่องครับผมซึ่งถ้าเราสามารถทำคล่องตรงนี้ได้แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะได้ก็คือจังหวะการดีดของคอร์ดของเราจะแม่นจังหวะดีดของคอร์ดของเราจะแม่นและเมื่อจังหวะดีดของเราแม่นแล้วปุ๊บสิ่งหนึ่งที่จะได้ต่อมาก็คือไอ้นิ้วที่ลงตามช่องเนี่ยเราจะจำได้ว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะกดช่องไหนได้บ้างนึกภาพตามนะตอนนี้น้าปูกำลังจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือว่าเมื่อเราสามารถจับจังหวะได้แม่น D B minor G A ปุ๊บแล้วก็นิ้วเราสามารถลงได้คล่องปุ๊บว่าเฮ้ยเนี่ยมันจำได้แล้วว่ามันต้องลงช่องนี้เท่านั้นมันจะไม่ลงช่องอื่นเด็ดขาดคราวนี้มันเป็นเรื่องของจินตนาการแล้วที่เพื่อนๆสามารถที่จะเล่นหรือว่าเข้าในจังหวะไหนก็ได้ถ้าผ่านไอ้ขั้นตอนที่ผ่านมาตรงนี้นะฮะขอเพียงเดียวคือว่าให้นิ้วมันอยู่ภายในขอบเขตของช่องพวกนี้ฮะช่องพวกนี้อาจจะแบบไหลขึ้นมายันสายที่4สายเปล่าหรือไปยันแบบว่าสเกล D major scale อื่นๆที่แบบว่าเราไล่ได้แต่ขอเพียงจับตรงนี้ให้ได้ก่อนปั๊มปั๊มจับตรงนี้ให้ได้ก่อนนะแล้วเวลาที่ดีดปุ๊บจากช่วงแรกที่เราอาจจะแบบมาเป็นเม็ดๆเราอาจจะแบบว่าใช้การแบบ hammer on slide pull off ก็ได้แต่ขออย่างเดียวว่าให้มันอยู่ในช่องเหล่านี้เท่านั้นเดี๋ยวนะปุ่นลองทำให้ดูนะเราจะไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ของเมื่อกี้แล้วเราจะไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ของเมื่อกี้แล้วดูซิว่ามันสามารถสร้างลูกลิกอิมโพไว้ในคอร์ดได้จริงหรือไม่โอเคครับผมไปขั้นตอนสุดท้ายกัน Go เพื่อความเป็นสิริมงคลช่วงแรกเราเปิดเมโทรนอมไปด้วยเล่นช่วงแรกเอาตามขั้นตอนตอนแรกไปก่อนคราวนี้เราจะเริ่มแตกแขนงละเราจะเริ่มคิดใหม่แล้วว่าเฮ้ยเราไม่ต้องตามแบบฝึกหัดเดิมๆก็ได้เว้ยแต่ว่าเราจำว่ามันลงช่องไหนได้บ้างลองดูนะ one two three fourคนอาจจะบอกว่าก็ใช่สิมึงฝึกมาแล้วมึงทำได้แล้วปู่ชอบพูดแบบนี้ตลอดคือทุกคนสามารถทำได้นะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องมองให้ออกไงมองให้ออกว่าเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้อย่างที่น้าปู่ทำเมื่อกี้น้าปู่ไม่ได้ไปไหนไกลน้าปู่ก็อยู่ในขอบเขตของมันเห็นไหมก็อยู่ในขอบเขตของ
scale D major scale ที่เราฝึกกันมาตั้งแต่แบบฝึกหัดแรกเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มมันเสริมมันเติมขึ้นมาก็คือว่าเฮ้ยเราอยากที่จะเล่นตรงไหนเราอยากที่จะใส่ตรงไหนเราก็ลองใส่เข้าไปดูซึ่งตรงนี้แหละมันจะกลายเป็นถ้าเราทำซ้ำๆมันก็จะกลายเป็นลูกริกเฉพาะตัวของเราลูกโซโล่เฉพาะตัวของเราหรือว่าลูกอิมโพรไวส์เฉพาะตัวของเราที่เราสามารถนำไปเล่นกับเพลงอื่นๆได้ด้วยแต่ว่ามันก็ต้องผ่านตรงนี้ให้ได้คือการฝึกว่ามองให้ออกก่อนว่า D major scaleเราสามารถลงช่องไหนได้บ้างแล้วก็เล่นไปสิใจเย็นแล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยยังไม่ต้องแบบว่าหวือหวาฮาลูฮาราอลังการแบบที่น้องผมทำก็ได้หรือว่าจริงๆแล้วผมมันก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันหวือหวาอลังการมากมายมันก็อยู่ภายใต้ขอบเขตเนี่ยอ่ะพอเราสามารถที่จะจับทริคมันได้แล้วว่าเฮ้ยเนี่ยคีย์ดีเราเล่นได้แล้วก็ลองไปฝึกเป็นคีย์อื่นๆบ้างอ่ะยังย้อนกลับมาที่คีย์ C ง่ายๆเลย C major scale ง่ายๆ3ฟอร์มจำได้ไหมล่ะที่เราเคยฝึกกันโดเรมีฟาซอลลาเอาตรงเนี้ยมาปัมปัมดีเปลี่ยนเป็นดีดมั่งฝึกกันไปนะครับผมแล้วผมเข้าใจว่ามันยุ่งยากสำหรับมือใหม่มันยุ่งยากสำหรับคนที่เริ่มต้นแต่ลองค่อยๆไล่แบบฝึกหัดจากต้นคลิปมาถึงตรงเนี้ยแล้วเราจะเกิดจินตนาการแล้วเราจะสามารถสร้างจินตนาการใหม่ๆในการเล่นของเราได้แค่ตีคอร์ดอย่างเดียวก็เท่แล้วเห็นไหมแค่ทำเมื่อกี้มันก็คือการอิมพรูไวแล้วแค่ทำเมื่อกี้มันก็คือการสร้างรูปริกต่างๆแล้วแค่ทำเมื่อกี้มันก็คือการโซโล่พื้นฐานในเบื้องต้นทำบ่อยๆสามารถทำให้เรามองสเกลทะลุปุกโป่งแล้วสามารถดึงโน้ตจากสเกลทั้งหมดเอามาใช้ได้แม้กระทั่งการเล่นคอร์ดเบาๆขอมีความสุขนะครับผมนะฮะยังไงก็พูดคุยกันได้นะครับมีคำถามมีข้อสงสัยยังไงแล้วก็พูดคุยกันได้ส่วนภาพตัวโน้ตตัวแท็บอะไรทั้งหลายแหละเพื่อดาวน์โหลดได้เลยใต้คลิปของน้าปูวางลิงก์เอาไว้ให้นะครับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนน้าปูก็เช่นเคยนะครับสมัครได้โดยการกดเป็นเมมเบอร์ทาง YouTube หรือตามเบอร์บัญชีธนาคารด้านล่างนี้นะครับผม5บาท10บาทเท่านั้นนะครับผมเพื่อเป็นค่ากาแฟ แก้ง่วงในการทำคลิปสอน ขอให้มีความสุขกับบทเรียนนี้นะครับผมฝึกสเกลเพื่อ นำไปสร้างลูกริกโซโล่อิมพรูไวส์ในคอร์ดอย่างเป็นระบบระเบียบสวัสดีครับ